อิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจน์รายงานสดเข้ามาค่ะขอบคุณทั้งสองท่านครับปฏิบัติการของเครื่องบินเล็กโรงเรียนการบินกรุงเทพกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะการโปรยละอองน้ำในอากาศในวันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับเพื่อที่จะนำล่องนำผลที่ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศไปวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะทำการบินนะครับว่าหลังจากที่บินแล้วฝุ่นละอองในบริเวณนี้ลดไปมากน้อยขนาดไหนและเครื่องบินที่คุณผู้ชมได้เห็นกำลังขึ้นสู่อากาศยานเวลานี้ก็คือเครื่องบินรุ่นเซียนานะครับ 172ครับเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการฝึกบินของนักเรียนโรงเรียนการบินกรุงเทพครับภายในเครื่องบินนั้นก็จะติดตั้งอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าหัวฉีด2ข้างด้วยกันก็รวมแล้วนะครับ2ข้าง18หัวฉีดครับบรรทุกน้ํา100ลิตรนะครับอยู่ในเครื่องบินครับภายในเครื่องก็จะมีนักบินแล้วก็มีผู้ช่วยนักบินกําลังขึ้นบินออกไปตอนนี้ก็จะทดสอบให้เห็นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับบินวน 3-4 รอบครับก่อนที่ขึ้นบินนั้นก็มีการวัดตรวจค่าคุณภาพอากาศที่อยู่บริเวณนี้นะครับว่า PM 2.5 มากน้อยขนาดไหนครับหลังจากที่ขึ้นบินไปแล้วก็จะทำการวัดค่าคุณภาพอากาศโดยนาวาอากาศตรีจักรินกัญญาลักษณ์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงเรียนการบินกรุงเทพเปิดเผยนะครับว่าแผนในการขึ้นบินวันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติการสลายมลพิษทางอากาศครับระบุว่าเนื่องจากมีข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยครับเรื่องข้อกำหนดตามมาตรฐานการบินนานาชาติจึงต้องปรับแผนครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับการช่วยลดฝุ่นในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นนั้นก็วันนี้เป็นการทดสอบระบบสเปรย์นะครับว่าได้ผลตอบโจทย์ปริมาณของละอองน้ำที่จะไปจับฝุ่นละอองในอากาศได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับหลังจากนั้นก็จะทดสอบแบบบินหมู่ครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ให้เกิดความสบายใจต่อข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนนะครับหาก2ขั้นตอนนี้ผ่านไปด้วยดีในวันพรุ่งนี้การบินก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับในช่วงเช้าก็จะทำการบินแบบใช้เครื่องบินเดี่ยวที่บริเวณของพระราม2ครับจุดที่มีมลพิษมากก็คือแถวบางขุนเทียนครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะบินในช่วงบ่ายอีกครั้งนะครับสำหรับการบินเดี่ยวก็จะบิน 2-3 เที่ยวบินบินวน 3-4 รอบเพื่อที่จะทดสอบปริมาณน้ำที่โปรยออกไปว่าได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะวางแผนโดยจะบินแบบหมู่5ลำนะครับเรียงหน้ากระดานพื้นที่100เมตรบินให้ครอบคลุม50กิโลเมตรทั่วกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่จะบินหมู่ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือนะครับว่าจะใช้สถานที่ใดครับเนื่องจากว่ามีข้อกำหนดหลายอย่างเช่นชุมชนที่เป็นตึกสูงตอนนี้เครื่องบินที่กำลังบินอยู่นะครับอยู่ในความสูง800ฟีตนะครับซึ่งก็จะสูงในระดับ 150-200 เมตรเป็นปริมาณของฝุ่นที่กำลังจะกระจายตัวขึ้นไปนะครับและเวลานี้นะครับก็บินไปแล้ว1รอบครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะครับกับนาวาอากาศตรีจักรินกัญญาลักษณ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบินโรงเรียนกรุงเทพครับผอ.ครับตอนนี้เรากำลังบินอยู่ที่ระดับความสูงตอนนี้อยู่ที่ระดับความสูง800ฟีตครับหรือถ้าเทียบเป็นเมตรก็ประมาณ200เน็ตๆครับนี่ครับเป็นฝุ่นที่เขากำลังกระจายตัวอยู่ก็คือจะอยู่ในระดับนี้ครับจากการที่เราได้คุยกับทางมหาลัยแล้วครับคือเราไม่สามารถตรงบริเวณที่เราจะไปบินจริงเนี่ยเราไม่สามารถจะบินให้ต่ำกว่านี้ได้เนื่องจากมีข้อกำหนดในเรื่องของตึกและก็บริเวณที่เป็นชุมชนเพราะนั้นต่ำสุดที่เราจะบินได้คือประมาณ800ฟิตวันนี้เราก็เลยทดสอบด้วยความสูงเดียวกันนะครับบินให้ดูว่ามันจะมีผลอะไรขึ้นมาบ้างแผนของวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อก็พรุ่งนี้เราจะในช่วงเช้าเราจะจัดเครื่อง3ลำนะครับไปบินบริเวณพระราม2นะครับแล้วก็มีการวัดค่าถ้าได้ผลช่วงบ่ายข้อจำกัดต่างๆในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายผ่านเรียบร้อยในช่วงบ่ายเราจะจัดบินเป็นหมู่บินส่วนสถานที่จะประสานกับทางกทม.อีกครั้งหนึ่งครับกำลังใจกับทางนักบินของโรงเรียนการบินกรุงเทพขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับและภาพบรรยากาศสดๆที่คุณผู้ชมได้เห็นเครื่องบินที่กำลังเข้ามาอยู่นี้นะครับได้ปล่อยน้ำแล้วก็บินอยู่ที่ความสูง200ฟิตครับซึ่งถือว่าอยู่พื้นที่ต่ำเหนือจากศีรษะของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับและตอนนี้ก็บินวนซึ่งถือว่าเป็นรอบที่4แล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะนำมาประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินดูว่าละอองของไอ้น้ำนี้สามารถที่จะจับฝุ่นควันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโดยทำการตรวจวัดจากเครื่องมือนะครับที่ใช้เมื่อสักครู่นั่นก็คือเครื่องวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ก่อนหน้าก่อนขึ้นบินนั้นทำการวัดไปอยู่ที่ PM 2.5 อยู่ที่3
15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ฉีดละอองพ่นน้ำไปแล้วก็จะทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองว่าลดไปมากน้อยขนาดไหนครับและที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เวลานี้นั่นก็คืออาจารย์รักไทยนะครับเป็นอาจารย์ที่เข้ามาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยดร.รักไทยบูรภาคนะครับเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับบอกว่าฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายจะมีความสูง150-200เมตรนะครับการบินต่ำๆก็จะช่วยผลดีทำให้การพ่นละอองน้ำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและจากงานวิจัยของจีนกับอินเดียก็ถือว่าประสบความสำเร็จ 70% นะครับแต่การขึ้นบินก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศรวมถึงความชื้นสัมผัสเวลาที่เหมาะนั่นก็คือช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับเพราะถ้าขึ้นบินในช่วงอากาศร้อนน้ำก็จะระเหยเร็วและมองว่าปัญหาของฝุ่นที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็เป็นปัญหาที่คุกคามคนกรุงอยู่ณเวลานี้ครับนี่ก็เป็นการบินที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็บินวนอยู่บริเวณของพื้นที่เหนือน่านฟ้าสนามบินของโรงเรียนการบินกรุงเทพเป็นรอบที่4แล้วนะครับเรายังคงต้องจับตาสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับเครื่องบินที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นรุ่นเซตหน้า172นะครับเป็นรุ่นที่ใช้เหมือนกับสหรัฐอเมริกาในการพ่นสารเคมีกำจัดแมลงนะครับเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของประธานคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการนาวากาศโทภัทรวิบูลย์บอกนะครับว่าสำหรับความเสี่ยงในเรื่องของการบินก็มีการบริหารความปลอดภัยเอาไว้แล้วนักบินที่ใช้ส่วนใหญ่ในวันนี้ก็จะเป็นครูฝึกกัปตันและการปฏิบัติการคลื่นบินในครั้งนี้ก็หวังว่าจะช่วยบรรเทาวิกฤตผลกระทบมลพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครครับทั้ง2ท่านครับในวันพรุ่งนี้หากผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับก็จะเริ่มในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยจะเริ่มในพื้นที่ของพระราม2ครับ